You are watching the Global Fight Champion Challenge live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. Tonight we will find out who will become the new 68 kilogram champion. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น68กิโลกรัมไปครองเราไปลุ้นกันเลยครับผู้ท้าชิงในมุมน้ำเงินครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดอุดรธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายพุ่มพันธุ์ม่วงในจังหวัดชลบุรี Introducing our first challenger fighting out of the blue corner tonight representing อุดรธานี province training out of พุ่มพันธุ์ม่วง gym with professional records of 45 and 25 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Helsinki Phum Phan Muong. The Global Fight.Let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first challenger, fighting out of the blue corner, representing Udon Thani Province. Put your hands together for Helsinki Phum Phan Muong. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอทุ่งทองเจ้าของฉายาสายฟ้าผ่าAnd his opponent in the red corner coming from Gampang Phet Province, training out of Sao Tung Tong Gym, with professional records of 57 fights and 41 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Dan Chon Phet Rambo. The Global Fight.And entering the ring right now is your Ryan Connor, representing Kampang Phet Province, training out of Sao Tung Tong Gym. Let's hear for Dan Chon Phet Rambo. และก่อนจะไปชมศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max Muay Thai คุณซุปเปอร์ชินเงินบำรุงLadies and gentlemen, please welcome one of our promoter, Mr. Superchin Nguyen Bam Rung. He coming with a 68 kilogram Global Fight Champion belt for the winning fighter.และคุณสุภชินเงินบำรุงครับมาพร้อมกับเข็มขัด The Global Fight Champion รุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมใครจะคว้าเข็มขัดเส้นนี้ไปครองเราไปลุ้นกันเลยครับขอขอบคุณคุณสุภชินเงินบำรุงครับ And who will become the 68 กิโลกรัม Global Fight Champion Let's find out เอาละครับไฮไลท์ของรายการวันนี้เดินทางมาถึงแล้วครับกับการชิงแชมป์ในพิกัดรุ่น68กิโลกรัมของเดินชนเพชรแรมโบ้จากกำแพงเพชรครับกับเฮลซิงกิผู้พันม่วงจากอุดรธานีนักชกฝ่ายแดงครับเดินชนเพชรแรมโบ้นักชกจากอำเภอขนุวรบุรีครับอายุ15ปีมีชื่อจริงว่านายปรัชกรจุ้ยเขียวครับปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอทุ่งทองครับที่จังหวัดกำแพงเพชรมีคุณจักริดชื่นส้มครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเฮลซิงกิผู้พันม่วงนักชกวัย24ปีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีมีชื่อจริงว่านายสุรชัยสนส้มครับปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพุ่มพันม่วงครับมีพันตรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับว่าเป็นนายตำรวจรักมวยแล้วครับเอาละครับคู่นี้แชมป์จะไปอยู่ที่กำแพงเพชรหรือว่าอุดรธานีจับตาดูดีๆครับ68กิโลกรัมครับเอาละครับแม่เดินได้ทุกๆเวลาครับเดินชนนี่ระยะหลังต้องบอกว่าฟอร์มสดเหลือเกินครับแล้วอายุยังน้อยนะครับเดินชนอนาคตนั้นยังอีกไกลครับพยายามจะที่บริเวณพับนอกพับในก่อนแล้วครับเดินชนแล้วนี่ครับจังหวะตัดล่างของเดินชนสวยงามครับต้องบอกว่า4ฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับเอาชนะคณะเลซันโดที่ปาติชนะน็อกอินซีน้อยสอวสันชนะทวีตักเล็กสอการชนะแล้วมาล่าสุดที่มาชนะสิงโตทองขวัญใจสีโคตรครับเอ๊ะสดเหลือหลายครับทางด้านเดินชนสังเกตพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วครับเดินชนล็อกไงได้พยายามจะใช้เหลี่ยมขยับกระแทกหมัดแยบขวาแล้วครับ
ครับพยายามเดินกี้เดินเบียดครับเดินชนชื่อเดินชนถ้าถอยหลังนี่เสียชื่อตายแล้วครับโอ้โหโดนแซวเลยครับมีไฟหนึ่งครับแกถอยหลังแล้วเจอโปรเตอร์ด้วยกันแซวเลยครับบอกว่าถ้าถอยหลังอีกจะเปลี่ยนชื่ออย่างเดินชนไม่ถอยหลังครับแกไม่เอาแล้วครับตอนหลังถอยหลังเดินอย่างเดียวครับโอ้ยยังทันครับนิดเดียวได้เสียวเลยครับดองดีก็ยับมาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายแล้วครับเดินชนโอ้วันนี้แกมานี่อาวุธหนักแน่นเหลือเกินครับเดินชนนี่นะครับหมายถึงว่ามวยที่พอชนะบ่อยๆมีความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นครับเริ่มกล้าออกอาวุธกันแต่ที่สำคัญนั้นพยายามที่จะเน้นเลยครับการออกอาวุธของเดินชนดูครับเดี๋ยวสกิลพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเดินชนโยกแล้วพยายามจะถีบขวาไว้แหละครับขยับทิ้งด้วยหมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายล็อกในเลยครับเอซุกิล็อกล่างเอาไว้ครับตอนนั้นเดินชนเอซุกิก็พยายามเดินเบียดครับพยายามชิงเดินเข้าหาซ้ายกับซ้ายนี่ดูว่าปลายเดินออกก่อนนี่ได้เพียงแน่นอนพยายามเข้าหาแล้วครับเอซุกิเดินชนพยายามจะเล่นงานบริเวณท็อปในเอซุกิตบด้วยหุบขวาแต่ยังลุยกับเดินชนสายตาแกดีจริงนะปักด้วยสองซ้ายสวนปักด้วยสองซ้ายปักด้วยสองขวาเลยครับเดินชนเอาละครับพยายามจะใช้เหลี่ยมครับโอ้โหมีศอกเข้ามาเสริมโดยที่ทางด้านเฮซุกิไม่ทันระวังตัวครับไปลอยหน้าลอยตารับ2อีกเกมโอเวอร์ได้ง่ายๆครับเฮซุกิเฮซุกิขยับเข้ามาเดินชนที่ขวาไว้พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเฮซุกิเดินชนทิ้งลูกบัดซ้ายสวนแล้วล็อกในโอ้ดูครับแกกดได้แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับโอ้กดแกเอาไว้แล้วจังสุดท้ายนี่มีสปาร์ตออกมาครับทางด้านเดินชนจับในได้มันท้ายแล้วโอ้ฮิวสกิทำได้ดีครับเอาละครับนี่ครับลูกทีเด็ดทีขาดของเดินชนครับแกเคลียร์จังหวะที่เฮซุกิจัดเด้งเลยครับต้องบอกว่าลูกอย่างนี้นี่ต้องได้จังหวะและโอกาสจริงๆครับต้องฝึกมาพอสมควรครับรอจังหวะคู่ต่อสู้เหลือยืนขาข้างเดียวนี่เด้งทีนี้พลิกเด้งง่ายครับจับจังหวะให้ได้ครับทางด้านเจ้าเดินชนแม้ว่าจะไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนแต่โดนเข้าไปบ่อยๆนี่โอกาสจะหมดแรงมีสูงเลยครับหมดยกที่1ครับ Max The Global Fight โอ้กลับมาที่ Max Stadium พัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับแชมป์จะไปอยู่ที่กำแพงเพชรหรืออุดรธานีครับ68กิโลกรัมต้องบอกว่าตอนนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับคุณเหมือนคิดแล้วนี่ครับจังหวะกวาดสะอาดเลยครับเสียขาด้านนิดเดียวครับจังหวะเคลื่อนท่านี้เกิดพยายามที่จะยั้งไว้แล้วครับดูครับลูกสุดยอดของเดินชนครับเอาละครับเมื่อกี้นี่คุณแรมโบ้แม็กมวยไทยบอกว่าอย่าหนีนะครับถ้าหนีนี่ชื่อเดินชนไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเสียชื่อครับยับมาครับเดินชนมัดไม่ได้เอาละครับชิงรับล่างครับทางด้านฮิวซินกิเดินชนนี่ทางด้านขยับไม่ไปครับโอ้โหถึงด้วยหมัด 1-2 ก็ยังจะตัดล่างครับฮิวซินกิเดินชนดึงแล้วคืนด้วยหมัดแกกล้าต่อยจริงครับคุณเหมือนคิดดูครับปักด้วยศอกซ้ายดึงจังหวะและปักศอกแกทำได้ดีครับเดินชนนี่แหละครับยืนมวยในนี้นะครับจังหวะบวกศอกครับทางด้านเดินชนเดินชนต้องใช้เหลี่ยมมาสู้ครับเดินชนขยับเข้ามานี่เลยครับสไตล์ของเดินชนถึงด้วยหมัด 1-2 ถึงด้วยหมัดขวาหมัดซ้ายบริเวณลำตัวแล้วล็อกในสกินล็อกได้พยายามจะตีเพราะจังหวะจะตีปั๊บนี่แกตัดล่างทันทีนี่แหละครับมีจังหวะรอจังหวะเอาจริงครับเดินชนเอลิกิจับในได้รวบตัดล่างยังตีไม่นะครับจับในได้ทำในก็เรียกว่าปั้มได้ดีครับแต่จังหวะความสำเร็จยังต้องแก้ไขต่อไปเดินชนเน้นปักด้วยศอกซ้ายขยับเข้าหาครับเดินชนเดินสวนด้วยหมัดซ้ายโยกเข้ามาลงล่างโอ้แล้วปักด้วยศอกโอ้ยยับทันครับดอกนี้จังหวะที่ทางด้านเดินชนสับศอกซ้ายนี่เฮลสกินนี่หลับตาปีแล้วครับดีว่าไม่โดนขยับเข้ามาเดินชนแกไม่หนีเลยครับดูจังหวะทิ้งด้วยหมัดซ้ายสวนเฮซุกิพยายามจะเน้นที่แข้งขวาหน้าแล้วครับเจอหมัดซ้ายนี่ครับพอขยับจะตีปั๊บแกตั้งล่างทันทีดูว่าจับจังหวะได้แล้วทางด้านเดินชนมัดในไปด้วยเสียบซ้ายขยับเดินโยกเข้าหาหัวต่อยหมัดซ้ายเอาคืนขาดจังหวะจังหวะเอาแล้วครับเสียบเดียวเสียบตรงอีกครั้งโอ้พยายามจะขยับเข้าหาแล้วครับเดินชนโยกเข้ามาทิ้งด้วยหมัดซ้ายเฮซุกิพยายามจะเสียบด้วยเข่าเดินชนนั้นรอจังหวะสูดด้วยหมัดอยู่แล้วครับถึงกับหมัดซ้ายขยับมา
เฮลสกิตตอนนี้ต้องทางฝ่ายเดินครับเดินจี้เข้าหาส่วนเดินชนนั้นเก่งมาซ้ายรอครับอย่าหลวงเข้ามาให้เจอแล้วกันมีจังหวะคอยบวกอ่ะแล้วกรรมการเตือนแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับโดนไป1เตือนครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายเจอโอ้โหจังหวะดึงแล้วคืนด้วยหมัดซ้ายของท้ายชนเดินชนครับพยายามจะตัดล่างเจอศอกขวาสวนครับเดินชนเดินเข้าหาอีกโดนเตือนแล้วนี่ต้องเดินครับเดินชนกดเอลตะกี้ตรงนี้คึกคักครับอาแล้วครับเริ่มมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอักด้วยศอกซ้ายเดินชนแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายเอลตะกี้โดนนี่พยายามจะพยักหน้าเจอหมัดซ้ายสวนเลยครับครับเอลตะกี้มีศอกสลับคอยบวกหมัดบวกศอกแลกกลางเวทีครับอาแล้วก็เดินชนทิ้งหมัดซ้ายเอลตะกี้สับศอกซ้ายขึ้นโอ้แล้วลงล่างเลยครับเดินชนพยายามเข้ามาพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายสวนหมดยกที่2ครับMax The Global Fight เรามาที่ Max Stadium พัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับต้องบอกว่าวัดใจเลยครับเป็นเกมวัดใจวัดอาวุธเลยครับตอนนี้2ยกที่ผ่านมานั้นทำได้ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูครับจังหวะเสียบซ้ายของเฮซุกิแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายมาแล้วครับหมัดซ้ายของเดินชนแล้วพยายามจะตัดล่างแล้วนี่ครับจังหวะนี้ครับแม่เฉียวไปนิดเดียวครับเอาละครับว่ากันต่อครับพยายามมาเสียบด้วยเข่าเลยครับนี่ครับมาสู้กันต่ออีก3นาทีครับยังต้องลุ้นยังต้องเรียกว่าอย่างพระเจ้าอุ่นมาทักทายมาก่อนครับทางด้านเดินชนเสียบซ้ายทีนึงโอ้ยเข้าตัดหัวใจหรือเปล่าครับลูกนี้พยายามมาเสียบด้วยขวาเลยครับเดินชนแล้วพยายามจะตัดล่างจังหวะเสียบซ้ายเมื่อกี้นี่ก็เนื้อๆเน้นๆเลยครับจังหวะเดินเข้าหาครับเฮซุกิโดนสองโดนเข่าซ้ายบวกเข้าไปเอาละครับเริ่มขายเริ่มโชว์ครับทางด้านเดินชนเอาละครับปักด้วยศอกซ้ายขยับเสียบด้วยขอขวาเลยครับเดินชนเฮซุกิขยับเข้ามาเดินชนวางแข้งซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายคืนตีด้วยเข่าซ้ายและตั้งกระแพงขาไว้เลยครับแทงแล้วเสียบแล้วขวางเอาไว้ในตัวครับเรียกว่าปิดล็อกติดต่อทางด้านเดินชนเฮลซิกิยังไม่ยอมแพ้ครับเดินเดินเข้าหาโอ้ยจังหวะสวนด้วยหมัดเอาละครับหมัดซ้ายเจอหมัดขวาเดินชนโยกเสียบด้วยซ้ายเฮลซิกิขยับเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยหมัด1 2เดินชนวางแข้งซ้ายสวนพยายามเฮลซิกินี่เดินเกมมากขึ้นครับพยายามเดินเบียดเบียดไปโดนแข้งขวาโอ้โดนแข้งขวาเดินชนหัวต่อมาครับพยายามเก็บตัดไม่ล้มอีกแม่หล่นคุณไม่คุ้มครับจังหวะนี้แล้วดูครับจังหวะเสียบซ้ายของเดินชนพยายามเข้ามาคู่นี้ถ้าเกิดเสมอกันใน3ยกนี้ต้องต่อยกสัตว์เดินยกที่4แล้วครับบอกมีผู้ชนะครับต้องทราบผลทำอะไรคืนนี้เดินกินขยับเข้ามาเจอหมัดซ้ายของเดินชนเดินชนก็ไม่ดีนะครับเสียบด้วยเข่าซ้ายคืนโอ้โหสมศักดิ์ศรีมวยคู่ชิงแชมป์จริงครับมวยคู่นี้จนถึงตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีใครผ่อนเกมแม้แต่น้อยครับจังหวะวางแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนเฮซุกิขยับเข้ามาพยายามจะลงล่างแต่พลาดครับเดินยนดึงได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาและแข้งซ้ายมาแล้วครับซ้ายต่อซ้ายครับดูว่าซ้ายใครจะจังหวะที่ดีกว่าอ้าวเฮซุกิเดินเบียดเข้าหาพยายามหัวแข้งซ้ายทีอีกทีนึงเร่งแข้งขวาครับนะครับเฮซุกิโอ้มาแล้วครับว่ากันต่อเฮซุกิขยับเข้ามาพยายามจะสวนด้วยหมัดเจอเข่าซ้ายเข่าขวาเดินยนเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายขยับมาเล่งสปีดครับตอนนี้เดินเข้าหาไหลตันนี่เนี่ยพยายามเข้าเชือกครับเดินเบียดซ้ายมาอีกทีนึงเตะให้ตัวเตะมาแล้วเฮซุกิว่าอย่างไรครับเดินชนเดินชนขยับเข้ามาเสียบด้วยเข่าซ้ายล็อกในเฮซุกิพยายามจะอาศัยลูกขยันเลยครับเอาละครับโอ้ยเสียงเชียร์จากน้องแฟนมวยกองเชียร์ของเฮซุกินี่เริ่มมีสู้มีเสียงกันอีกครั้งหนึ่งเดินชนเสียบด้วยเข่าซ้ายเฮซุกิเสียบซ้ายสวนเอาละครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับเป็นเกมวัดใจอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะทำได้ดีกว่าเอาครับหันมาเจอหมัดซ้ายพยายามจะสวนด้วยหมัด1 2ครับเฮซุกิเจอเข่าขวาของเดินชนพยายามมาพยายามจะสาวหมัดใส่กันครับโอ้ยคู่ขี้ใกล้เคียงเหลือเกินครับมวยคู่นี้มีดีกันคนละอย่างเลยครับได้กันคนละยกครับดูครับจังหวะเสียบซ้ายของเดินชนระหว่างแข้งซ้ายเฮซุกิสวนด้วยหมัดขวาจังหวะดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาของเดินชนครับเฮซุกิทิ้งด้วยหมัดซ้าย
แลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายแล้วพยายามจะต่อยซ้ายเจอหมัดซ้ายสวนพยายามใจฮีรันเหมือนแผ่นดินครับหันมาเจอเข่าขวาสวนเลยครับเอาแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน and now it's time for the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile Appมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright, ladies and gentlemen After three rounds of action We go to the judges scorecard For the winner For the 68 Gold Cup Global Fight Champion Blue Corner Helsinki Pumpanda